รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้จะทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลายเป็นนักร้องเสียงทองแห่งประเทศไทยทันทีคือคุณอ้วนมานีนุ่มสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครูค่ะหนูฝากเนื้อฝากตัวค่ะโอ้ยด้วยความยินดีค่ะอาจารย์ค่ะพูดหน้าตาแล้วทำไมก้มมือมาขนาดนั้นล่ะคะหนูรักอาจารย์มากหนูอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ค่ะหนูอยากเรียนร้องเพลงค่ะหนูควรต้องเริ่มต้นจากคีย์โน้ตตัวไหนคะไหนลองไล่ให้หนูสิคะต้องเริ่มจากใจก่อนเลยค่ะใจหนูมาพร้อมค่ะหนูเต็มที่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสูงขึ้นมาจากใจก็ต้องเป็นหูค่ะหูใช่ค่ะแล้วหูหนูจะเสียงออกหูได้ไงคะไม่ใช่เราต้องฟังให้เป็นก่อนค่ะอาจารย์ค่ะหนูจะฟังค่ะพอฟังได้ฟังดีใจเราก็จะดีส่งไปที่สมองสมองก็จะคิดพอคิดออกมาปั๊บร้องออกมาให้เหมือนกับเสียงที่เราได้ยินในหูอ๋อเหรองั้นหนูลองนะไหมคะลองดูเลยค่ะช้าง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 ทำไมคุณต้องเลือกเพลงแบบเหมือนด่าหนูล่ะคะไม่ใช่มันเป็นเพลงที่ง่ายที่สุดสำหรับอนุบาลหนูน้องแมวเบลทำไมมาช้างกับหนูล่ะแมวเมียวรูปร่างประเปรียวเป็นลักนาโคกระดูกปอมปอมนะดูไม่จริงใจกันดูเลยเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับวันนี้คุณครูอ้วนมณีนุชมามีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมได้มีโอกาสชมกับเมนูข้าวไข่ข้นต้มยำไปดูกติกาครับโอ้ my god กติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณครูอ้วนของเราจะทำเมนูข้าวไข่ข้นต้มยำจะกินได้หรือเททิ้งลงมือได้เลยครับลงมือ10นาทีจับเวลาแล้วจับเวลาแล้วเตาเปิดตรงไหนอาจารย์หนูเปิดให้ค่ะอ๋อข้าวไข่ข้นต้มยำคุณก็ต้องเอาไข่มาก่อนสิคะในชามคะนี่คือชามใช่ไหมคะคุณก็จะต้องเอาไข่ลงไปก่อนอาจารย์ทำไมไข่อาจารย์เป็นอย่างนี้อ้าวหนูไม่รู้คุณพูดผิดเองค่ะมันไข่ลวกนี่งั้นเอาไข่เป็ดแทนแล้วกันผสมแล้วเออได้แล้วโอเคทีนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องเปิดอีกหม้อหนึ่งด้วยเพราะว่าหนูจะทำต้มยำอันนี้หนูจะทำไข่ให้มันเป็นคนโอเคค่ะแล้วข้าวอาจารย์อยู่ไหนเดี๋ยวหนูจะไปเอาข้าวให้ค่ะโอ้ยพูดไปหมดแล้วข้าวหรือแล้วข้าวอะไรอันนี้เฮ้ยมีทำไมมีนมข้นด้วยอาจารย์อาจารย์เอาข้าวลงเร็วสิอาจารย์อย่ามาทำช้าเอาล่ะร้อนยังเริ่มร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะน้ำมันนะจ๊ะน้ำมันที่ปั่นน้ำมันใช่ค่ะใช่น้ำมันน้ำมันอันนี้น้ำมันเจียวไข่ได้ได้ค่ะมั่นใจค่ะทำงานจะเทค่ะน้ำมันอย่าเยอะอ๋อเหรอคะเพราะว่ามันจะได้ไม่อ้วนแล้วมันก็จะกลายเป็นไข่ข้นๆอาจารย์แต่คุณครูทำกับข้าวเก่งจังเลยนะดูโปรเฟสชั่นแนลมากเลยอะค่ะอาจารย์ไฟอาจารย์ยังไม่แรงเลยอาจารย์ใส่ลงไปอ่ะยังหนูไม่ได้ใส่นะคะทั้งหมดเนี่ยคุณครูทำหมดเลยหนูอยู่เฉยๆเลยนะคะโอเคดมค่ะดมค่ะนมใส่ลงไปเหรออาจารย์เดี๋ยวมันก็ข้นเองอ๋อเหรอมีอะไรคะโยเกิร์ตเหรอไม่รู้อีกดมค่ะดมค่ะดมค่ะดมแล้วก็ไม่รู้นะคะคุณครูคะรู้ว่าต้องเปลี่ยนจมูกค่ะโอเคอุ้ยพ่นแล้วนะใช่ได้ป่ะโอ้ยอย่านะคะติดเตาไหมส่วนไฟหนูไม่เป็นไรค่ะเผื่อจะยังไม่สุกแป๊บนึง
จารย์ตกลงขอโทษนะคะจะทำไข่ทอดหรือไข่ก้อนคะอาจารย์ต้องสุกนิดนึงไงอ๋อเหรอหนูไม่เต็มไงโอเคเอานะอาจารย์นะค่ะโอเคอาจารย์เตานะใช้ได้เลยจิบเตาเลยถือข้าวไข่ทอดนะอาจารย์ข้าวร้อนๆไข่ร้อนๆนะอาจารย์อย่าคิดมากระวังมือมันต้องมั่นอาจารย์ค่ะค่ะแต่มีเห็นเขากินหัวนะไม่มีใครกินขาอ้าวเหรอโอเคจับปีกโอเคแต่เอาหัวเดียวพอระวังมือต้องตัดหัวก่อนนะระวังมือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาจารย์แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วใส่เลยใส่เลยอาจารย์ใส่แล้วต้มยำในร้านนี้เด็ดขาดมากทุกอย่างใส่เลยจันอย่าไปกลัวโอ้เหลือ5นาทีโอเคโอเคโอเคคุณอ้วนครับเพิ่มเพิ่มร้อนหม้อของคุณอ้วนโอ้อะไรครับอย่าใส่ลงไปพริกเผาน้ำพริกเผาโอ้น้ำพริกเผาเนี่ยมันมีรสของการที่เราจะอร่อยอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจำเป็นอะไรมากมายใช่ไหมครับโอเคอะไรเนี่ยจันชักหัวนึงก็แล้วกันค่ะโอเคน่าจะใช่ดูแค่นี้แหละเอาแค่นี้ไปต้มยำแล้วหรอเดี๋ยวที่แป๊บนึงน้ำตาลอันนี้อะไรอ่ะชีสไม่เอาอันนี้อะไรอ่ะน้ำปลาได้น้ำปลาอาจารย์เปิดหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ค่ะโอเคค่ะเกลือไม่ใช่น้ำตาลอาจารย์แล้วทำไมจะเป็นอาจารย์แล้วเป็นอะไรล่ะไหนอ่ะไหนอาจารย์น้ำตาลอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่ของปรุงรสค่ะโอเคได้แล้วไอ้เกลือที่ใส่ลงไปแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฆ่ากันด้วยน้ำตาลโอ้ฆ่ากันอีกทีนะคะค่ะค่ะเก็บค่ะโอเคอาจารย์ค่ะเขาไม่ต้องปรุงบนเตาหรอคนๆก็กินนี่หรออาจารย์มันยังร้อนอยู่พูดตายแล้วเหลือก็ใส่ลงไปในนี้อีกนะคะเอาคุณม้วนครับใครทานออกกินเองโอ้ว่าไม่ได้ดูท่าคั้นมะนาวคนเลิศนะครับโปรเฟสชั่นแนลคุณม้วนไม่ต้องตั้งเตาหรอกครับแล้วเปิดไฟไว้ทำไมครับเตือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขอตั้งอีกทีพอเดือดพอเดือดปุ๊บจบเลยก็ใส่พริกลงไปหน่อยนึงแค่ช้อนมาจบถ้าเราไม่กินเผ็ดโอ้โหตายต้มยำดูน่ากินมากเลยเหมือนไปร้านสะดวกซื้อเลยอ่ะคุณขาการที่เราจะทำต้มยำเนี่ยนะคะน้ำใสแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่น้อยน่าจะรู้โอเคเดี๋ยวเราลงมือชิมกันครับแต่งเติมเหมือนกับเราอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของจริงค่ะนี่แต่งเยอะอะค่ะข้าวข้าวไข่ข้นไข่ข้นต้มยำต้มยำถูกหมดเลยคุณควรกินเก่งค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสเต็กปลากระพงกรอบกับซอสวอลนัทวิธีทำสเต็กปลากระพงกรอบโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นลงบนปลากระพงตามด้วยน้ำมะนาวทาให้ทั่วทั้งสองด้านนำเนื้อปลาลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำคลุกกับเกล็ดขนมปังใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อปลาลงทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสวอลนัทใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนยถั่วเกลือป่นพริกไทยดำบดซอสเปรี้ยวใบโหระพาสับวอลนัทเกรปเป็ดพามิสานชีสผัดให้เข้ากันตักซอสวอลนัทราดลงบนสเต็กปลากระพงตกแต่งด้วยวอลนัทอบสุกรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้
ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งเผาผัดฉ่ามาฝากค่ะเริ่มจากหากุ้งกลางลำตัวแผ่ออกจากนั้นนำไปย่างจนสุกเหลืองเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่เครื่องปรุงผัดฉ่าปลาโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกระชายซอยพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกเมล็ดพริกไทยสดถั่วฝักยาวลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดโดยใช้ไฟแรงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำซุปไก่ใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบมะกรูดใบกะเพราและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดกุ้งแม่น้ำย่างลงในกระทะร้อนตักผัดฉ่าขณะร้อนๆราดลงบนกุ้งรับประทานขณะร้อนๆค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูกุ้งเผาผัดฉ่าเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงไปให้มันมีความสวยงามมาจ้าเห็นไหมใบนี้มันเต็มไปด้วยการหลอกลวงคุณขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องแต่งเติมเหมือนกับเราๆอย่างเนี้ยอ๋อนี่ของจริงค่ะนี่แต่งเยอะอะค่ะ อาจารย์ชิมอ้าวไหนบอกจะทำกินคนเดียวไงเมื่อกี้ชิมเสร็จแล้วก็ทัพพีใส่ลงไปในนี้วันนี้พิเศษอาจารย์มาเยี่ยมหนูก็ทำให้เอางี้เราพูดก่อนข้าวไข่ต้มต้มยำที่เราฝันไว้มันไม่ใช่แบบนี้อาจารย์คะคนเราเนี่ยนะมันต้องมี imagination เพราะนั้นสิ่งทำลายกันเด็กอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าไข่ข้นคือไข่แบบ scramble egg เละๆๆๆแล้วก็มีรสต้มยำอยู่ในไข่แล้วก็ลาบแบบสไตล์นั้นเมนูคืออะไรคะข้าวข้าวไข่ข้นไข่ข้นต้มยำต้มยำถูกหมดเลยคุณครูจริงเก่งค่ะตายแล้วเรียนชิมดีกว่านะคะเนี่ยกำลังร้อนๆอาจารย์ขาถ้าครูอ้วนก่อนอย่าช้าอาจารย์ขาเป็นอะไรก็เป็นก่อนเราแล้วกันทุกคนที่อยากเราเป็นครีมเพราะครีมนะแต่ไข่เนี่ยก็คือสดสดนมนี่ก็คือสดน้ำมันนี่ก็คือนิดเดียวนิดเดียวถูกต้องเลยนะคะพร้อมเลยค่ะหนึ่งสองไปก่อนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้องตามวันนี้อาจารย์อาจารย์มาอาจารย์อาจารย์จ๋าอาจารย์มันเพอร์เฟกต์เห็นไหมตั้มบ้นเลยตั้มบ้น
เปล่าไม่แน่ใจเพื่อจะหาให้ดูว่ากินลงอาจารย์มันครบทุกรสต้มยำเนี่ยนะมันต้องมีตะไคร้ใบมะกรูดที่ออกกลิ่นใช่แล้วมันก็ต้องมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเมื่อกี้เราทำพลาดแต่ว่าการพลาดนั้นชีวิตต้องแก้ไขได้ค่ะก็เลยกลายเป็นต้มยำเชื่อมอาจารย์หนูเป็นคนชอบทานรสนี้อาจารย์ต้องยอมรับว่ามันมีครบรสถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะครบค่ะเอาเป็นว่าข้าวไข่ข้นต้มยำของครูอ้วนกินได้ yes 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 เย็นว่าครูอ้วนต้องพักแล้วรับประทานยาสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปลาทับทิมทอดราดทะเนผลไม้ค่ะ oh my god ร้องอะไรร้องยังกับตัวเองโดนลงไปในน้ำมันอย่างนั้นน่ะกินมุมพามขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ชีวิตมันต้องมีการปกป้องโอเคอาจารย์ท่านจะทำอะไรโอ้ยปกป้องอะไรจะหลบหมดแล้วเนี่ยซ่าเลยปกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างต้มยำหัวปลาแซลมอนน้ำใสมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อหุงต้มไวพลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยใส่หัวปลาแซลมอนตามด้วยรากผักชีตะไคร้ข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกมะเขือเทศสีดาหอมแดงและพริกขี้หนูบุกต้มจนสุกแล้วปิดไฟตักต้มยำหัวปลาแซลมอนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบมะนาวโรยผักชีฝรั่งซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดฮังเลสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงทังเลลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ผัดจนสุกตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นพริกฝรั่งสามสีหั่นสับปะรดหั่นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำกระเทียมดองขิงอ่อนซอยเติมน้ำซุปไก่ผัดจนเดือดค่ะก่อนยกลงเติมนมข้นจืดและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกใส่จานเสิร์ฟตักไก่ผัดฮังเลใส่ข้างจานโรยหน้าด้วยกระเทียมดองและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดฮังเลเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวิวโอ้โหสุดยอดขอโทษนะคะเดียนทำกับข้าวนะคะเดียนกำลังไม่ได้เล่นแชร์บอล นะคะโอ้ตายแล้วมีคนเชียร์รีดเดอร์ขนาดนี้นี่อาจจะนี่สักใส่น้ำมันมรกตไลท์คุณผู้ชมรับรองจะติดใจขวดนี้ทั้งทอดทั้งผัดสบายบือเลยไม่อ้วนขอยืนยันที่บ้านชายโอ้ยช่วยหนูทำมาหากินด้วยน่ารักเสร็จแล้วถ้าจะให้กรอบ
ทอดปลาไม่ติดอะไรเลยก็โกกิคุณผู้ชม อันนี้เช็คตั้งแต่แม่ยังเป็นสาวอันนี้เขาก็รู้กันทั้งประเทศแหละอาจารย์ที่หนูก็จะเอาปลาลงไปจุ่มข้างหนึ่งอย่างนี้แล้วก็โรยอีกข้างหนึ่งแบบนี้จันคิดว่าปลามันจะชอบไหมมันชอบสิเพราะอะไรรู้ไหมเวลาโรยแป้งแล้วมันเย็นสบายไงคะเออจริงคิดถึงตัวเราสิใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเคลือบหนาเท่าไหร่อ๋อไม่ต้องนานเท่าไหร่ไม่ต้องค่ะแค่นี้ปลาแล้วตกเท่านี้พอค่ะทีนี้สำคัญน้ำมันต้องร้อนแล้วก็กระทะต้องดีค่ะเข้าใจอาจารย์ที่สอนเช็คกระทะนะคะไวทลักนะคะด้ามเบเกอร์ไรท์นะคะ3ชั้นขนาด34เซนติเมตรโอ้ใหญ่มากปลาตัวนึงลงไปสบายกว่าฟุตกว่าตราหัวม้าลายนะคะร้องอะไรร้องอย่างกับตัวเองโดนลงไปในน้ำมันอย่างนั้นน่ะอาจารย์หนูชอบอารมณ์ประมาณตรงนี้คุณครูว่าดูสิคะตอนน้ำมันของหนูท่วมๆนะคะกระทะกระจายความร้อนดีครูว่าดูสิคะว่าเนี่ยมันร้อนทั่วทั้งหมดมันไม่ใช่ร้อนมุมใดมุมหนึ่งแสดงว่ากระทะของหนูดีมากสุดยอดมากอาจารย์ค่ะทีเดียวพอเราทอดปลาเสร็จนะคะเราก็จะทำแผนงผลไม้กันนะคะโอเคอาจารย์อะไรมันเป็นยังไงอะหนูมี imagination และ passion ของหนูเองแล้วนะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวผิดไปจากที่คิดกันอีกนะคะเดี๋ยวดูแผนงผลไม้กันเลยค่ะตั้งแข่งทอดปลาเสร็จเรียบร้อยมาละกดไลค์กดที่เมื่อกี้ทอดตอนนี้ก็เอามาผัดก็ใส่ลงไปนิดนึงมันต้องไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะผัดแดงไม่เผ็ดขอไม่เผ็ดไม่แต่มันเป็นน้ำพริกใช่ไหมอาจารย์น้ำพริกแกงผัดแดงต้องโลโบค่ะซองนี้อาจารย์นี่สับใช้เป็นประจำค่ะและอร่อยด้วยก็ใส่เป็นนิดนึงนะคะนิดนึงเอาให้อร่อยเอาให้อร่อยสูตรอาจารย์เลยไม่เป็นไรอาจารย์อย่ายั้งพอผัดตรงนี้นะคะน้ำพริกแหนมพอเจอกับน้ำมันมันก็จะแตกๆฟูๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะออกกลิ่นแล้วน้ำมันที่ได้มันจะกลายเป็นชิลลี่ออยล์แดงแป๊ดเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะนมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสใส่ลงไปนี่จะทำให้แบบคะแนนของอาจารย์นิสักมีความเป็นครีมสวยงามขึ้นจะแตกมันไหมโอ้ดูสินี่ไม่ยังอยากคุยอันนี้ทำเล่นๆนะเนี่ยโอ้โหอาจารย์อร่อยมากโอ้ดูสิเสียงชักคุ้นๆแล้วนะคะหนักไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคุณอ้วนดูสีของมันสิคะมันจะออกมาแดงๆตอนนี้เนี่ยเราจะต้องปรุงรสวันนี้อาจารย์นิสักใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชม มันจะมีความเปรี้ยวแบบเป็นธรรมชาติเพราะจากมะขามแท้ 100% คะแนนมันต้องออกเปรี้ยวนิดนึงอาจารย์นิสักขออนุญาตใส่ไปหน่อยนึงไม่เยอะค่ะใส่ไม่เยอะมันจะเปรี้ยวๆง่ายมากแล้วก็น้ำตาลคะแนนนี่มันจะต้องออกใส่ไปเลยใส่ไปเลยคุณอ้วนชอบหวานหรอจานจริงค่ะคนไทยเราต้องทานหวานปกติไม่หวานขนาดนี้นะคะนี่ตามใจครูอ้วนน้ำปลานิสนึงระวังเค็มไม่ดีต่อไตใช่ค่ะใช่ค่ะแต่หวานไม่เป็นไรค่ะเบาหวานตายได้อย่าเป็นไตวายใช่ไหมคะค่ะครูอ้วนค่ะใช้ช้อนตักชิมเลยค่ะชิมเลยล่ะตักเลยค่ะชิมนะได้เลยค่ะจริงๆแล้วนะจริงจริงอาจารย์อะไรเรายังไม่ได้เข้าปากเลยมันจะบอกกลิ่นก่อนว่าหอมโอเคโอเคโอ้ตกใจน้ำพริกของเขาเนี่ยนะใช้ได้ใช่ไหมมากๆเลยอ่ะแหนงแหนงเนี่ยพอดมกลิ่นอ่ะชิมทีเถอะชิมทีเถอะจะหมดแล้วค่ะไหมแล้วค่ะโอ้ my god อร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยก็โอเคค่ะนี่ตามด้วยสับเรสนี่กำลังจะบอกเลยว่ามันมีความขาดเปรี้ยวอยู่นิดนึงอ่ะเปรี้ยวนิดนึงไม่ต้องเอาสับปะรดใส่ลงไปมันก็ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหนูเติมมะขามเปียกให้อีกหน่อยอ๋อเหรอนิดหนึ่งเดี๋ยวๆๆขอชิมชิมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะหนูใส่ผลไม้หมดก่อนนะคะส้มอ๋อแบบเปรี้ยวแบบผลไม้มันจะไม่ใช่ใช่มั้ยมันต้องเปรี้ยวแบบนี่มะเขือเทศและก็องุ่นอาจารย์อาจารย์นั่นผลไม้ทุกอย่างเลยนะจริงๆฉันอยากจะใส่กีวีราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ได้ด้วยเหมือนกันได้แต่ว่าบังเอิญกินหมดแล้วอะค่ะนี่พอใส่ผลไม้ลงไปแล้วมันก็มีกลิ่นที่มันชิมเถอะค่ะได้โปรดเถอะค่ะจะได้ไหมลาดโอเค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 ข้าวข้าวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใบมะกรูดนะคะไม่จำเป็นหรอกอาจารย์ไม่เอาค่ะรักไม่รักรักไม่รักเร็วหนูจะเสียงใครให้ครูอ้วนเผื่อว่าจะมีกับเขาไหมครับไม่รักไม่มีเจ็บมากให้หนูนี่เป็นถั่วตาข้าวทองคั่วนะคุณผู้ชมนี่ทำแบบโบราณเลยนะอาจารย์ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปด้วยปิดค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมนะคะ
กินมูมามขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ชีวิตมันต้องมีการปกป้องเรียนว่าปกป้องมากจนเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องอยู่ตัวคนเดียวกลัวจะปกป้องเลยจ้ะโอเคอาจารย์ฉันจะทำอะไรโอ้ยโรยไปเห็นไหมปกป้องอะไรเนี่ยหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยอ้าวเลยปกป้องที่ปิดออกมาไม่ได้เข้าอีกคุณครูอ้วนคะเรียนปลาทอดเสร็จแล้วเรียนก็เอาพะแนงเนี่ยราดค่ะ We just only top with พะแนง and fresh fruit อาจารย์น่ะผลไม้สดที่มาทำพะแนงมันเป็นไปได้อย่างไรเย็นนี้นะคะหนูจะเข้าครัวให้แม่ค่ะแล้วหนูก็จะทำให้แม่เซอร์ไพรส์เลยหนูห่วงแม่จังว่านการเรียนกราบเรียนเชิญคุณครูว่านทานเลยค่ะจริงนี่นะคะนี่หนูจะบอกอะไรให้นะหนูตั้งใจทำมากเลยปลาตัวนี้ดูสิให้หันหน้ายิ้มกระปิ๊บปิ๊บวิ่ง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 อันนั้นหนูไม่เป็นปัญหาเลยเลยแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทานปลาพิเศษอะค่ะอาจารย์อ้าวทำไมอะหนูเป็นคนทานหางกระพุ้งเท่านั้นมันอร่อยที่สุดเลยอ๋ออ่ะค่ะค่ะค่ะชอบแค่หางอ่ะโอเคเอาหางมาแล้วนะคะอาจารย์เราใจหนูมากเลยไม่อะไรที่ครูอ้วนไม่เคยมีใครทำให้หนูทำให้ค่ะก็ยังไงถ้าตอนหนูไม่ทำก็คงไม่มีใครทำให้ครูอ้วนหรอกค่ะครูอ้วนเป็นหาผู้ชายที่คอยตักปูปลาให้มาตลอดชีวิตแต่ไม่มีใช่ไหมคะแล้วประกาศทุกคนทราบนะคะใครอยากจีบครูอ้วนต้องแงะปูปลาค่ะโอเคเอาเนื้อปลาพุงปลาอยู่นี่พุงปลาอยู่นี่ครูอ้วนอาจารย์อย่าร้องมากเดี๋ยวก้างปลาติดคอตายอาจารย์อะไรโอ้พะแนงคุณเช็ดก่อนแล้วท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมเห็นพะแนงค่ะวันนี้ครูอ้วนมารายการสนุกไหมสนุกมากค่ะจริงเหรอแต่ว่านอกเหนือจากความสนุกเนี่ยอร่อยและได้ความรู้อ๋อค่ะโอเคเนาะปลาทับทิมทอดราดพะแนงผลไม้สดแน่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูอ้วนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราจันนี่สักขอบพระคุณมากครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสักและคุณครูอ้วนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาทันต่อเดี๋ยวเอาล่าให้ซกเลยยิงเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยซอสอะซอสจะไม่เห็นลงมือเลยซอสโอ้ยทอดอาหารญี่ปุ่นมันต้องหนาๆมึงมาทำอย่างนี้มึงทำอะไรเนี่ยหนูคนหันเป็นไหมหนูไม่รู้เรื่องมึงยืนเก่งกะเฟยมากเลยน้ำอาจารย์